ใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการแบ่งกลุ่มสินค้าชนิดนี้ผมอยากเล่าให้ฟังว่าก็คือง่ายมากในเมื่อบ้านเราก็มีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเมื่อมีคอมพิวเตอร์ทฤษฎีตัวหนึ่งที่โมเดิร์นเทรดเขานำมาใช้นะครับเขาบอกว่าซื้อเท่ากับขายซื้อเท่ากับขายคืออะไรสมมุติว่าร้านคอนวีเนียนสโตร์เขากำหนดสต็อก15เท่าของยอดขายต่อวันถ้าเขากำหนดว่าต้องการขายวันละ 40,000 เพราะค่าเช่าเดือนละ 40,000 สมมุตินะเขาก็ต้องสต็อก15เท่า15เท่าของ 40,000 ก็แปลว่า 600,000วันที่เขาเปิดสาขาใหม่เขาจะเอาสินค้าไปวางไว้ 600,000 ตามสัดส่วนค่าคาดหวังในการขายแต่ละตัวพอได้ 600,000 เสร็จเขาเรียก 600,000 นั้นว่าสต็อกเริ่มต้นนับจากวันที่1ที่เปิดร้านไปครบ30วันไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าตัวไหนเข้ามาเท่าไหร่แปลว่าซื้อมาเพื่อขาย 100% เข้าใจไหมครับทฤษฎีของคำว่าซื้อเท่ากับขายจึงอยู่ตรงนี้แหละก็คือเดือนนี้คุณซื้อเบียร์มากไปว่าคุณขายเบียร์มากเดือนนี้คุณซื้อยาสีฟันมากไปว่าคุณขายยาสีฟันมากเดือนนี้คุณซื้อยาสระผมมากไปว่าคุณซื้อยาขายยาสระผมมากเพราะเราไม่มีเงินไปซื้อมาทุมาถมบ้านเนี่ยเราไม่ซื้อยาสระผมมาถมบ้านแน่ๆเมื่อเราไม่ซื้อยาสระผมมาถมบ้านก็คือซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายไปเท่านั้นจริงไหมครับเว้นเสียแต่เราพลาดด้วยการซื้อไปชดเชยตัวขายดีแล้วมาล้นสต็อกอันนั้นถือว่าพลาดใช่ไหมครับเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บกระบวนการกำหนดกลุ่มสินค้าเพื่อส่งผลสู่กำไรที่กลับไปทำได้ทันทีเลยเราไม่มีคอมพิวเตอร์นี่เราไม่มีแยกอะไรอย่างนี้นี่ก็ไม่เป็นไรเราก็ถึงบอกว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อของผ่าน ART เราจะซื้อของผ่านโลตัสแมคโครคาฟูหรือของผ่านโจฮวยชาปัวยี่ปัวกี่แห่งก็ช่างให้รวมบินเหล่านั้นไว้ในแฟ้มเดียวกันให้หมดในแต่ละเดือนหรือใน1เดือนพอครบ1เดือนค่อยเอามาแยกว่าแต่ละรายการเนี่ยหมวด1ถึงหมวด8เนี่ยแต่ละหมวดเนี่ยซื้อมาหมวดละกี่บาทแล้วคุณก็เอายอดซื้อแต่ละหมวดมารวมกันแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าหมวดไหนขายเยอะที่สุดก็คือคุณซื้อหมวดนั้นเยอะที่สุดก็คือขายดีที่สุดเข้าใจไหมครับแล้วคุณค่อยเอาตัวเลขที่คุณซื้อเยอะที่สุดเนี่ยมากำหนดสัดส่วนว่าใน8กลุ่มสินค้ากลุ่มที่ขายดีที่สุดคือกลุ่มไหนแล้วกลุ่มที่ขายได้น้อยที่สุดคือกลุ่มไหนเมื่อคุณได้ตัวเลขนั้นปุ๊บตัวเลขนั้นก็จะย้อนกลับไปบีบเราว่าให้ไปลดสต็อกของหมวดที่ขายน้อยลงเพราะสต็อกคุณไปบวมอยู่ที่หมวดนั้นนะคะมันจะบอกเราไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์เราก็ทำได้ใช่ไหมครับนี่คือกลไกและกฎเกณฑ์ที่เรานำมาใช้บริหารสินค้าคงคลังอย่างง่ายที่สุดละไม่มีง่ายกว่านี้ละนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่านี่แหละคือกฎเกณฑ์ในการเริ่มต้นเพราะเดือนหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดวิธีการคิดลองคิดดูสิว่าถ้าเดือนนี้ทั้งเดือนซื้อมา120,000แล้วเดือนนี้ทั้งเดือนขายแค่แสนเดียวแปลว่าสต็อกบวมใช่ไหมครับไม่ได้บวม 20,000 นะครับอย่าเข้าใจผิดเพราะตอนซื้อราคาทุนตอนขายราคาปลีกนอกจากสต็อกจะบวมแล้วสินค้าจะสูญหายเข้าไปด้วยแต่ถ้าซื้อมา100,000ขายได้120,000ยังมีสิทธิ์คิดว่าอย่างน้อยกำไร 20,000 แต่ก็อาจจะไม่กำไรจริงๆด้วยนะก็คือไปขายทุนเดิมก็คือขายสต็อกเดิมจริงไหมครับแต่ที่แน่ๆถ้าเดือนนี้ซื้อรวมกันน้อยกว่าขายรวมกันน่ะหมายไว้ก่อนได้ว่าอาจจะเสียหายรอไว้ก่อนก็ในเมื่อคุณซื้อตั้ง120,000ขายแสนเดียวอ่ะใช่ไหมล่ะเสียหายแน่ไม่ว่าจะขึ้นหรือล่องทั้งขึ้นทั้งล่องเสียหายแน่เสียหายขาขึ้นก็คือซื้อมาแล้วขายไม่หมดเสียหายขาล่องคือเอ๊ะซื้อมาแล้วหายหรือเปล่าจริงไหมครับนี่คือเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มสินค้าทั้ง8กลุ่มเข้าใจนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูการบริหารยอดขายรายวันสิ่งนี้ผมก็สร้างขึ้นมาเป็นกรณีศึกษานะครับจากภาพนี้มันสอนอะไรเราคุณไปเอากระดาษขาวเทาเนี่ยที่เด็กๆ เขาเรียนกันลูกหลานมันเรียนหนังสือชั้นประถมมัธยมกันน่ะมาติดไว้ตรงฝาบ้านหลังร้านนะอย่าไปติดไว้ในร้านเนี่ยลูกค้ารู้หมดแล้วทำกราฟแบบที่ว่าเนี่ยวันนี้ขาย 4,000 ก็ไปจุดประกาศจุดไว้ 4,000 พรุ่งนี้ขาย 5,000 ก็ไปจุดที่ 5,000 แล้วลากเส้นไปเรื่อยๆลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลงให้ครบ1เดือนแล้วพอเดือนหน้าไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นนะแต่เปลี่ยนสีปากกาเดือนนี้ใช้สีเขียวเดือนหน้าใช้สีเหลืองดูสิว่า30วันเท่ากันน่ะเดือนที่แล้ววันไหนขายดีที่สุดแล้วเดือนนี้วันไหนขายดีที่สุดแล้วคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ1ปีโดยใช้กระดาษใบเดียวก็พอยอดขายโตทันทีทันใดโดยไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะเพราะมันจะบีบหัวใจเราด้วยตัวเองว่าเคยขายว่า 5,000 วันนี้ทำไมหล่นเหลือ 2,000 มันจะบีบหัวใจเราโดยปริยายไงมันจะบีบคั้นจิตใจเราตุ๊บๆๆๆๆๆๆทำให้เราต้องอะไรของมันวะเนี่ย
เนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยคือการเพิ่มยอดขายโดยที่ไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่เขียนแค่นี้เองเข้าใจไหมครับนั่นคือเหตุผลที่ได้มาจากการแค่เอากระดาษขาวเทามา1แผ่นนะครับนี่1แผ่นนะมาดูแผ่นที่2อันนี้ไม่ต้องแล้วแผ่นเดียวนั้นก็พอแต่แผ่นที่2เค้าทำถึงขนาดไหนไอ้บริหารยอดขายและกำไรเนี่ยเค้าทำยังไงไอ้ตะกี้น่ะกลับไปดูใหม่เดี๋ยวเรายังไม่ได้ชี้ประเด็นปรากฏว่าไอ้เส้นงูเลื้อยเส้นเนี้ยถ้าเรามองผ่านเหมือนคนที่ไม่เคยทำค้าปลีกมาก่อนหรือเหมือนกับคนที่ไม่เคยทำกราฟแบบนี้มาก่อนก็ธรรมดาขึ้นๆลงๆแต่ถ้าเรามามองอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าปลีกเราจะสังเกตเห็นภูเขา4ลูกใน1เดือนเราจะมองเห็นภูเขา4ลูกใน1เดือน1เดือนจะมีภูเขา4ลูกเพราะวันที่ขายดีที่สุดของธุรกิจค้าปลีกไทยคือทุกวันเสาร์ขี้ลงขี้เล่าเนี่ยจะฉลองกันวันเสาร์หมดเพราะวันอาทิตย์หยุดงานทุกวันเสาร์จะเป็นวันที่ขายดีที่สุดส่วนวันพุธหรือวันอังคารจะต่ำเข้าใจไหมครับนี่คือรายเดือนนะแยกเป็นรายวันรวมเป็นรายเดือนคราวนี้มาให้ดูกราฟเนี่ยที่จะกำลังจะดูว่าเมื่อเราแยกเป็นราย7วันหรือรายสัปดาห์เราจะเห็นว่าอะไรภูเขาตัวนี้เลวสุดอยู่วันพุธเห็นไหมสูงสุดอยู่วันเสาร์มันก็จะเป็นภูเขาอย่างนี้ล่ำไปเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่านี่คือการบริหารสารสนเทศอย่างง่ายที่สุดแล้วนั่นกำลังจะบอกให้รู้ว่าอะไรนั่นกำลังให้รู้ว่าถ้ากระดาษใบแรกเทียบรายเดือนก็เสียสาระอีกสักใบเป็นไรไปล่ะมาเทียบราย7วันดูสิว่า7วันต้นเดือน7วันกลางเดือน7วันปลายเดือน7วันไหนดีที่สุดดังนั้นเนี่ยใน7วัน4ใน4สัปดาห์ของเดือนมันจะสอนให้เราเกิดความรู้เลยว่าสัปดาห์ต้นเดือนนะเธอเอ้ยต้องขายแล้วคราวนี้มาอันสุดท้ายที่เป็นภาพก็คือยอดขายรายเดือนนี่คือ1ปีนะนี่คือ1ปีมกราถึงธันวาวันที่ดีที่สุดคือเมษาแล้ววันที่เลวที่สุดคืออะไรก็คือหน้าฝนก็คือหน้าฝนเพราะฝนตกคนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านเมื่อก่อนเนี่ยพอฝนตกก็พอฝนไม่ตกนะอุ้ยวันนี้ไปกินกุ้งเผาที่เมืองทองดีกว่าถูกดีโอ้ยวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นพอหน้าฝนผมเชื่อว่าหน้าฝนเนี่ยสหพัฒน์ก็ขายมาม่าดีสุดท้ายมาม่าขายดีหน้าฝนเพราะหน้าฝนคนไม่อยากไปไหนมันก็เลยกินมาม่าก็แล้วกันแถมรวยอีกต่างหากพอกินมาม่าก็เหลือตังค์ผมถึงบอกว่าเห็นไหมครับวิกฤตมันก็กลายเป็นโอกาสของอะไรบางอย่างใช่ไหมครับวิกฤตของอีกบางคนก็กลายเป็นโอกาสของอีกบางคนถ้าเดือนเมษายอดขายวันละ 40,000 ถ้าเดือนสิงหายอดขายวันละ 20,000 แล้วคุณจะทำส่งเสริมการขายตรงไหนใช่ไหมครับเพราะผมถึงบอกว่านี่คือกลไกถ้าเราทำกราฟได้ขนาดนี้นะคุณเสียสละกระดาษขาวเทาแค่3แผ่นนะไม่รู้จะถึง30บาทไม่นี่เอาต่อให้50เลยคุณเสียทีเดียว50บาทยอดขายคุณโตเกิน50บาทแล้ววันนี้จริงหรือเปล่าครับแค่ทำตัวนี้ยอดขายโตกว่านั้นทันทีลองกลับไปได้เลยไม่เชื่อน่ะนะลองทำกันดูแล้วคราวนี้เรามาดูอีกอันนึงอันนี้นะสถิติตัวนี้เนี่ยมาดูสถิติตัวนี้ก่อนสถิติตัวนี้เนี่ยผมได้มาเป็นหลักฐานจากเอเชียนิวส์นะครับเขาก็ลงข่าวหนึ่งสวิมนั่นแหละไปเก็บตกเข้ามาเขาบอกว่า10อันดับสินค้าที่ขายดีที่สุดในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไทยอันดับ1คือเบียร์อันดับ2คือบุหรี่นอกอันดับ3คือขนมขบเคี้ยวอันดับ4คือบุหรี่ไทยอันดับ5คือเหล้านอกอันดับ6คือนมพาสเจอไรส์อันดับ7คือขนมปังอันดับ8คือบะหมี่สำเร็จรูปและอันดับที่เนี่ยอะไรเนี่ยอันสองอันดับที่10ก็คือนม UHT 10อันดับลองไปพิสูจน์ดูซิว่าบ้านเราเป็นอย่างนี้ไหมลองไปพิสูจน์ดูซิว่าบ้านเราเป็นอย่างนี้ไหมอย่างน้อยเบียร์ก็เป็นอัศวินม้าขาวมันชนะอยู่ตลอดมาเลยยอดมันสูงสูงเนี่ยคนเราเนี่ยชอบดื่มเบียร์ผมโชคดีที่ไม่ดื่มเบียร์ใช่ไหมจะได้เหลือตังค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ที่เป็นการบริหารจัดการคุณทำตัวเลขได้แค่นี้ก็พอแล้วอย่าไปเขียนเลยวันนี้ 4,000 วันหน้า 2,000 น่ะเขียนไปก็พันกันเป็นวาระวันไปหมดเลยเขียนเป็นกราฟให้เห็นเส้นๆเลยคุณไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำว่าเมื่อวานกี่พันน่ะสนใจว่าวันนี้สูงกว่าเมื่อวานไหมแล้วคุณก็ไม่สนใจด้วยว่าพรุ่งนี้จะได้เท่าไหร่แต่สนใจมาลืนนี้ต้องสูงกว่าพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าคุณแต่มัวแต่ตัวเลขนะมั่วตัวหมดเลยนะคราวเนี้ย 4,200 กับ 4,300 มันใกล้กันจนบางทีมองไม่ออกเลยนะใช่มั้ยแต่ถ้าเส้นมันขึ้นๆลงๆนี่รู้เลยว่าทำไมขึ้นทำไมลงจริงมั้ยครับขนาดยอดขายเข้าสูงสุดวันเสาร์เราบอกต่ำสุดวันเสาร์มันก็แปลกแล้วจริงมั้ยครับผมก็เลยต้องมามองแล้วว่าทำอย่างไรทำไมเกิดอะไรขึ้นนี่คือเรื่องของสารสนเทศที่ผมนำเสนอให้คราวนี้เรามาดูรูปแบบบัญชีบัญชีร้านค้าปลีกชั้นที่ง่ายสุดขีดแล้วนะไม่มีง่ายกว่านี้แล้ววิชาหลักการบัญชีเนี่ยก็คือซื้อสินค้าทั้งเดือนนี่มากี่บาทล่ะวางไว้สิแล้วขายสินค้าทั้งเดือนนี่มากี่บาทล่ะวางไว้สิก็เอายอดขายทั้งหมดไปหักยอดซื้อทั้งหมด
แต่เกิดขึ้นเยอะนะสำหรับร้านโชว์หวยไทยเนี่ยซื้อมากกว่าขายอย่างที่ผมบอกไว้แล้วซื้อ12,000ขาย10,000ไม่ต้องไปบวกค่าน้ำค่าไฟแล้วเจ๊งไปตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเพราะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยยอดขาย1เดือนต้องหักต้นทุนขายก่อนก็คือซื้อมาเท่าไหร่ก็คือกำไรขั้นต้นแล้วค่อยหักค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าโน่นค่านี่ลงไปแล้วถึงเรียกว่ากำไรสุทธินั่นคือรูปแบบบัญชีที่ง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วไม่มีใครทำบัญชีได้ง่ายกว่านี้แล้วใช่ไหมเข้าใจไหมครับคราวนี้มาดูโปรโมชั่นมาดูข้อนี้เลยทีเดียวเขาบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยนะผมแบ่งโปรโมชั่นออกเป็น7ขั้นตอนข้อที่1เขาบอกว่าต้องวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดเป็นคำว่าวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดเดี๋ยวมาดูว่าวิเคราะห์อย่างไรนะครับข้อที่2ต้องวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเป็นคือรู้ว่าเรามีปัญหาตรงไหนข้อที่3ก็คือต้องวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายได้ถ้าวิเคราะห์ไม่เป็นก็เสร็จข้อที่4ก็คือกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการตั้งเป้าหมายนี่มันไม่ง่ายนะก็ยากเหมือนกันข้อที่4วางแผนข้อที่5วางแผนข้อที่6ปฏิบัติการและควบคุมและข้อที่7ก็คือประเมินผลตรงนี้ที่อยากให้เห็นก่อนก็คือผมเอาข้อที่ปฏิบัติตามเอาปฏิบัติเขาเรียกว่าโปรโมชั่น implementation กับ control มารวมด้วยกันผมเคยเจอมาแล้วนะครับเอา action กับ control แยกออกจากกันปรากฏว่ามันโกงบริษัทหมดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมทำหลอดสวยๆต้นทุนอันหนึ่ง7บาทเองแต่เขาขายในตลาดประมาณ 3-40 ผมสั่งมาจากเมืองจีนก็เลยใจดีขาย5บาทพอเพราะว่าไปขอตังค์บริษัทโคกมา2บาทมาช่วยเป็นคนออกต้นทุนปรากฏว่าไอ้เด็กร้านเนี่ยมันรู้เท่าไม่ถึงการพอเด็กเข้ามาซื้อโคกกฎกติกาคือซื้อโคก1แก้วแลกซื้อช้อน1อันราคา5บาทเพื่อเราเข้าไปเอากำไรจากโคกใช่ไหมครับไอ้เด็กร้านรู้เท่าไม่ถึงการลูกค้ามันมาซื้อช้อนคนหนึ่ง50อันซื้อโคกแก้วเดียวมันก็ขายเพราะมันคิดว่าถ้าขายหมดเร็วมันจะได้ดังปรากฏว่าเราไปจ้างบริษัทโฆษณาทำหนังไว้8ล้านบาทยังไม่ออนแอร์เลยช้อนหมดไม่เหลือสักชิ้นนึงโปยป้ายต้องยกออกหมดไม่งั้นผิดกฎหมายติดประกาศไว้แล้วไม่มีของเข้าใจไหมครับผมถึงว่านั่นคือต้องคอนโทรลพร้อมๆกับลงมือปฏิบัติในขั้นเดียวกันคอนโทรลลิ่งกับ implementation ต้องอยู่ด้วยกันเข้าใจไหมครับ